สวัสดีค่ะวันนี้ครูฝนและวัดคาเฟ่นะคะอยู่กันที่ในเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมาเยี่ยมสาขานี่วันนี้นะคะมาเจอกับอีกหนึ่งสาขาที่อยู่กับเรามายาวนานมากๆนะคะเป็นสาขาที่777นะคะเลขสวยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ค้ากันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่ชื่อพี่อะไรคะพี่อ้วนค่ะพี่อ้วนนะคะเอ๊ะพี่อ้วนคนนี้อ้วนหรือเปล่า นะคะพี่อ้วนจ๋าผมถามนิดนึงค่ะเปิดร้านกับวัดคาเฟ่เรามาปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วคะเข้าปีที่9แล้วค่ะเข้าปีที่9แล้วโอ้โหถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่อยู่กันมายาวนานมากๆนะคะพิกัดร้านของพี่อ้วนก็อยู่ที่หน้าร้าน SR สาขา2นะคะสาขา2พี่ฝนถามนิดนึงค่ะพี่อ้วนค่ะตั้งแต่เปิดมายอดขายที่ทำได้สูงสุดกี่ถุงต่อวันตั้งแต่ค่ะตั้งแต่ที่เคยขายสองปีแรกนะค่ะจะจำไม่ได้แต่ร้อยกว่าค่ะโอ้ร้อยกว่าตลอดเลย150 170มีค่ะแล้วก็ไม่ได้มีสาขาเดียวด้วยเนาะมีทั้งที่บ้านโตกด้วยอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะวังชมพูวังชมพูนาง่วนนี่ก็ของพี่ด้วยไหมคะเมื่อก่อนใช่ใช่ใช่โอ้นะคะก็คือมีหลายสาขากันเลยทีเดียวนะคะหลักๆก็คือพี่อ้วนประจำอยู่ที่สาขานี้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นลูกค้าประจำแล้วใช่ไหมคะค่ะลูกค้าที่ยังอยู่ได้ก็เพราะว่าเขายังไม่ทิ้งเรา เราก็เลยยังต้องอยู่ยังต้องอยู่นะคะแม่ค้าก็น่ารักด้วยนะคะเมนูไหนเด็ดที่สุดในร้านพี่อ้วนที่จะประจำของเขาก็จะเป็นชาเย็นชาเย็นโกโก้ถ้างั้นเดี๋ยวครูฝนขออนุญาตชิมชาเย็นสักหนึ่งถุงค่ะเดี๋ยวจะดูแม่ค้าระดับ9ปีอ่ะชงยังไงมัดยังไงนะคะค่ะปกติก็ขายคนเดียวตลอดเลยใช่ไหมคะคนเดียวค่ะเปิดช้าบ้างแต่เราก็เปิดเพราะว่าถ้าปิดไปสักวันนึงเนี่ยลูกค้าก็จะให้ไปไหนวันนี้ไม่เปิดเหรอแต่จริงๆอ่ะปิดเร็วค่ะเปิดทุกวันถ้าหายไปนี่คือลูกค้าถามหาเลยใช่ไหมคะหยุดค่ะสะอาดเกลี้ยงกริบมากเลยค่ะมากสุดนี้เคยลงน้ำแข็งวันละกี่กระสอบคะโอ้ถ้าหลังๆนี่ก็แค่2หรือ3ถุงสองหรือ3ถุงใช่ไหมคะแต่ถ้าตอนนั้นนี่คือ7 8ถุงนะคะคันต้องบีบน้ำแข็งหน่อยโชว์กล้องด้วยนะคะค่ะนะคะอีกหนึ่งสาขาของวัดคาเฟ่ในเมืองเพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวให้พี่อ้วนช่วยฝากร้านนิดนึงค่ะเผื่อมีคนเข้าชมคลิปแล้วอยากจะแวะมาอุดหนุนเชิญค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่อยากให้ได้มาลองค่ะเพราะว่าอร่อยเข้มข้นแน่นอนนะคะ